สวัสดีครับวิพันสองเลยหรอครับครับครับเบอร์สองมาเบอร์สองมาอาจารย์เด็กๆให้น้องเฮ้ยเขาจะรู้ไม่ได้ไม่เป็นไรเราห้ามออกอากาศได้หรอไม่เป็นไรเปิดตัวไปเลยไปน้องใหม่จ้าเฮ้ยเฮ้ยมาสวัสดีครับข้าเยอะมากไปสวัสดีครับไม่น่าเลยวะครูไปด้านขวาสวัสดีครับเขาหัวน้องใหม่รอมันตะโกนว่ะบอกให้ไม่ออกไหวโทรมาให้โทรมาต้องออกหลังสุดแฟนอยู่ไหนแฟนที่รักเฮ้ยไม่ใช่แฟนอ้าวหรอพี่น้องมาแล้วครับมานี่ไงที่รักมาแล้วเดินโน้นเดินโน้นเปิดตัวสักกระโปรงมาขอเรียนเชิญพี่เจนพี่เจนพี่เขาเปิดตัวโหดมากพี่ตีนตาขับหลังมาพี่จริงเหรอเออจริงโอ้มีโอ้สวัสดีครับพี่เจดอ่ะนี่คือใครพันหกนะจ๊ะเออจ๋า400อยู่เลยเออมาเร็วใครมาอีกมานี่หมดแล้วเดี๋ยวเอาโทรมาโทรมามานี่ฮะโทรมามานี่เออโทรมาที่ไหนเออเขาบอกว่าน้องใหม่หลอกตะโกนรอเล่นเป็นบทอะไรคิดเอาเองมาดิลูกเป็นบอกไปเป็นน้องชายพี่มงคลสวัสดีครับเอ้ยทำไมไม่มันจะช้านิดนึงชื่ออะไรบอกเข้าไปอ๋อได้ครับชื่อโทมัสนะครับชื่อโทมัสนะครับอ่ะเฉลยอ่ะอย่าเพิ่งเฉลยแล้วไม่บทอะไรไม่รู้รอดูนะครับว่ามันเป็นแบบไหนเฮ้ยเข้ามาสิรู้สึกไรโอ้ยผมความรวมแล้วแบบโอ้ยพลังอ่ะดูมีพลังสวัสดีครับปักซีแล้วมีใครอยากให้แชร์คูก้าไหมครับผมแนะนำว่าคนที่เข้ามาดูคูก้ากี่เท่าไหร่ครับเนี่ย1,700เองเป็นผมอันฟอร์แล้วไปฟอร์ P A I K N O M A K I N อ้าวไอ้คราวนั้นไอ้เล็บอีเวนต์แชร์กระโบงโบงครับทำไมเขาไม่เห็นคอมเมนต์เลยนี่ไงมันเล็กเล็กมันเล็กเล็กเล็กอ๋อแล้วมันทำแบบนี้ได้ด้วยเหรอหล่อจนอยากตะโกนให้เจ็บคอโทมัสนะน้องใหม่จ้ะเออเล่นเป็นการบอกไปดิครับตัวไหนล่ะเล่นเป็นใครเขาไม่แนะนำเลยอย่าเพิ่งไปบอกเขาว่าเล่นเป็นใครอ๋อไปแล้วเล่นแน่นอนแต่ยังไม่บอกเป็นใครเออเดี๋ยวก็อย่าเพิ่งโป๊ะใช่ไหมบอกไปแล้วเหรอโป๊ะเขาพูดไปแล้วอ่ะอีเน็ตนี่อย่างไรชอบทำให้เน็ตโป๊ะแล้วพี่ออฟเน็ตนะไม่เกี่ยวกับใครเลยน้องเน็ตยังไม่พูดอะไรนะครับพี่ป้าฝากเสียงโทรศัพท์เฮ้ยป้าไหวทำไมสายชาร์จมาโหรวมชาวออฟฟิศน้องไม้ยังไม่มาน้องไม้ยังไม่เข้ามาฝึกงานช่วงนี้สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับเขาบอกพี่มาไม่เป็นใครพี่มาไม่บอกหรอกยังไม่รู้เลยแต่สงสัยว่าเขารู้กันได้ยังไงพี่มาไม่บอกเลยเนาะใช่ใช่เราปล่อยเขาเองพี่มาให้เป็นพี่บาสเหรอครับใครอ่ะปล่อยเขาเองอ๋อใช่ใช่ไงพี่บาสคนเขาดูออกไม่เป็นไรเล่นแท็กไหมล่ะพี่เจ็ดเวิร์กช็อปเล่นแท็กได้นะครับแฮชแท็กพี่เจ็ดเวิร์กช็อปเล่นแท็กได้เล่นเพื่อได้ไหมครับเฮ้ย
คนเดียวหรอฮะก็ขอเล่นคนเดียวพอไม่มีละคนไม่มีละคนครับเล่นทีละคนยังไม่รู้ครับไม่ต้องพูดลงเฮ้ยไม่ไม่มีกูไม่มีกูเหงาเลยพูดมาแล้วเอ้ยวันนี้จิมมี่ก็มาเวิร์กช็อปแต่จิมมี่แบบมีธุระต้องไปต่อนั่งตักไปก่อนที่มันแคบแล้วทุกคนไม่เห็นแล้วนะเนี่ยพี่ป้าเนาะอ้าวพี่มึงคนกลับก่อนหมาตายเลยหมาตายหมาวันนี้เราเวิร์กช็อปเป็นไงบ้างครับทุกคนวันนี้รู้สึกแบบเอาจริงบังแสงค่ะบังแสงเอ้าไอ้เน็ตอ๋อไม่แขนในเจมบังไม่ไม่ได้บังแสงวันนี้ไม่ได้เข้ากับพี่มาไอ้พี่ปาร์คเลยอ่ะคือผมเพราะว่าพี่ปาร์คไปโรงพยาบาลไปเลยพี่เจมเวิร์กช็อปมาปาร์คครับแฮชแท็กพี่เจมเวิร์กช็อปนะครับเดี๋ยวพวกเราจะไปสองกันนะครับครับผมครับผมใช่ครับผมไอ้ทงตัวนี้คือผมอยากจะบอกว่าจริงๆคือบทของผมเนี่ยมันเออเดี๋ยวสร้างทวิตเตอร์ให้โทมัสด้วยโทมัสยังไม่เล่นเหรอยังไม่เล่นมาสรุปเรื่องนี้ได้เลยไหมเนี่ยพี่โทมัสพี่โทมัสบอก IG พี่โทมัสซิทุกคนอยากตามIG ผมชื่อโทมัสจิมมานนะครับ THOMASCHUIGMANIRAT นะครับพิมพ์ซิพิมพ์เลยใส่แอดไปอันนี้โทมัสมีคู่จิ้นยังฮะยังเลยครับไม่มีเลยครับถ้าคู่พี่นี่ไม่เอาพีพีอ่ะบูลลี่ทุกคนก็บูลลี่ไม่จะบอกว่าไม่เอาเฉยๆไม่เอาโหยาวมากไอ้โทมัสสิ่งแรกที่มึงต้องทำไอจีนะไปเปลี่ยนชื่อชื่อเออจริงมีปักมีปักหมุดด้วยไปเลยลูกฉันก็เบิ้งนี่คนดู 2,000 ป้าของจริงนี่ใครนี่ใครด้วยนี่โอ้กล้าไรเดอร์นี่ล่าสุดขับแก๊ปนะกล้าไรเดอร์โอ้ไรเดอร์วันนี้เราเวิร์กช็อปเป็นไงบ้างขอคนละสักนิดนึงก็อันนี้แบบพูดได้มั้ยพูดได้ก็แบบคร่าวๆอ๋อครับเต็มที่หน่อยก็กดมาก็วันนี้ก็เราแบบว่าได้เข้าฉากกันครบทุกคนด้วยอะไรอยู่ด้วยก็แบบทำให้เห็นถึงแบบว่าบรรยากาศในออฟฟิศมากขึ้นอะไรเงี้ยแบบใช่บรรยากาศการพูดอยู่ในแบบบทอะไรเงี้ยมากขึ้นเป็นไรอ่ะฮะไม่ก็เป็นแบบเนี้ยจะไม่ดุได้ไงเฮ้ยอย่าเลยอย่าแกล้งกันอย่าแกล้งกันแล้วโรมัสก็หัวเงี้ยพี่ทำอะไรกันครับครับผมก็ตามมันอ่ะแล้วอ่ะโทมัสดีกว่าโทมัสครับก็บอกดีอิ่มบอกเขาไปว่าอิ่มครับอิ่มหลับเลยโทมัสหลับเฮ้ยทำไม่ได้แต่ว่าโทมัสไม่ค่อยได้น่าจะเข้ากับพี่มงคลมาเท่าไหร่นะใช่มามันก็มีบ้างเออด่าหมดเลยนี่ให้ด่าทุกคนไม่มีไดอะล็อกคุยกับพี่มงคลนะครับมีแต่ด่าใช่จริงมันก็แค่บทบาทครับจริงๆคือชีวิตจริงผมวันนี้ผมห่างไกลนะว่าทางตัวใช่หรอเฮ้ยไม่ใช่นะไม่เกี่ยวกับผมเหมาะสมคืออย่างที่บอกบทมงคลเป็นบทยากนะหาคนมาเล่นแทนนี่เอายิงยากนะคือถ้าไม่ใช่พี่ก้าก็คือเล่นบทนี้ไม่ได้แล้วเขาเห็นแววไงอาเซว่าฉันหรอจริงๆถ้าพี่ก้าเล่นก็น่าจะโดนด่านะฉันได้เล่นไม่ให้ผมเหอะเดี๋ยวไม่แต่ว่าจริงวันนี้เวิร์กช็อปสนุกนะเพราะผมรู้สึกแบบจริงมันเริ่มลงลึกเรื่องตัวละครเนี่ยแต่คือผมต้องพยายามเล่นไงพยายามแบบกั้นอะเล่นกั๊กอะผมกลัวว่าผมจะเบนไงตัวเองจะเล่นเป็นพี่มงคลจริงๆแล้วมันท้ายผมเสียความเป็นตัวตนที่ดีของผมไปไม่ทำเนี่ยที่พูดมาทั้งหมดอะแดนหลอกมงคลมันนี่ไงผมบอกแล้วผมเวิร์กช็อปของจริงดูแรีคชั่นพี่ทอมมี่ด้วยมาถามครับพี่มาร์คดีกว่าพี่มาร์คครับพี่มาร์คเป็นไงบ้างพี่ครับความรู้สึกเหรอก็ไปถึงตัวละครที่เราได้รับที่แบบวันนี้เหมือนกับได้มาเล่นทั้งหมดเลยพวกเราพร้อมกันก็มันก็เหมือนตัวเองไหมก็นิดนึงนะแต่วิธีการแสดงเราปรับเปลี่ยนใหม่หมดเลยครับผมแต่ไม่บอกว่าแบบไหนแล้วกันแล้วรอดูในซีรีส์จริงๆมันเป็นยังไงแล้วกันแอบพูดพี่ว่าสุดยอดแน่นอนนะครับกูกล้าคอนเฟิร์มแต่ตอนอ่านก็คอนเฟิร์มแล้วกล้าคอนเฟิร์มไม่แต่ตอนอ่านก็คือแบบพี่มาเนาะแบบมีความผู้ใหญ่มากถ้าเทียบกับพี่คนก็เฮ้ยไม่เราเล่นรักเขาเล่นแท็กยังอ่ะเขาเล่นแท็กอยู่รอเล่นแล้วหรอไม่รู้แต่เหมือนแบตคุก้าจะหมดปะใช่ใช่ไม่แต่คือจะบอกว่ามันก็จะอยู่ได้อีกแป๊บนึงแต่วันเนี้ยดับแล้วดับเลยแต่วันนี้คือเข้าซีนกันพร้อมกันครั้งแรกเนาะแบบทุกคนใช่อาจจะยังไม่ทุกคนแต่ว่ามากที่สุดก็คือวันนี้ก็มีรู้สึกว่ามีต้องมีปรับอะไรกันนิดนึงเพราะว่ามันต้องจูนกันนิดนึงเพราะว่าอยู่ในนี้ใช่ป่ะผมว่าเป็นเรื่องของใจว่าใช่ใช่เรื่องของว่าสักพักพี่ว่าได้จริงๆแล้วแบบด้วยความที่แบบว่าเราสนิทกันด้วยแหละแบบมันเลยทำให้แบบแล้วเราแบบว่าการที่จะใช่การจะแกล้งเฮ้ยทำไมอ่ะเฮ้ยผมบอกเลยนะว่าจริงๆนะคนในเรื่องนะจากใจผมเลยนะคนที่ผมแบบไม่ชอบที่หน้าที่สุดอ่ะ
ันนี้แฟนคลับน้องเยอะนะแต่ไม่เป็นไรมันแค่บทบาทผมไม่ชอบสายตาเอื้อที่สุดพูดจับใจพูดเลยพูดเลยมันเล่นเกินจริงมันเล่นเกินจริงครับทุกคนคือมันไม่เขียนมันไม่ชอบแต่ว่าผมว่าน้องเล่นเลียวว่าเหรออันนี้ความรู้สึกกับคือเลียวเนี่ยผมปวดไงเขารู้สึกของกูด้วยตรงนี้รู้สึกว่าไอ้เอื้อเนี่ยเวลามันมองผมอ่ะมันไม่ได้เกลียดแค่ตัวละครไงมันเกลียดนอกจอทุกคนเข้าใจป่ะเวลามันมองชั้นตามันอ่ะแล้วผมก็หันไปสกิลไอ้เจทุกคนคือบทอ่ะมันคือแค่สกิลเว้ยถ้าจับเฮ้ยเขาก็มีแต่จับให้จับใช่ไหมบอกเฮ้ยตรงนี้นอกบทนะแม่พี่แม่กินเรื่องแม่งมาพอดีไม่รู้แบบดีมันไม่สะบัดแล้วจัดผมเลยตกใจเลยอ่ะแล้วทูมัสเป็นไงทูมัสเอ้ยยังไม่ถามตัววันทำไมทำไมเหมือนตื่นเมื่อกี้เลยกับฝ่ายเดียวกันอ่ะว่าไงก็เล่นโอเคครับแบบเล่นโอเคเล่นโอเคนี่คือใครบอกพี่การหรือพี่หัวตัวเองบอกตัวเองครับใช่น้องเล่นโอเคเป็นไงบ้างพูดจริงๆว่าแบบเป็นมาแล้วนะหน้ามันจิ้มลิ้มนะเออโดนช้อยก็เรียกโดนช้อยช้อยก็ตอนเล่นก็ตัวละครก็แบบเข้ากับนิสัยผมอยู่บ้างครับก็แบบแพ้ something to work on แต่ก็ไม่ค่อยเยอะมากต้องฝึกเยอะๆครับพี่มาถามแปลว่าอะไรครับก็ทำเองครั้งแรกที่เล่นนะครับก็เลยแบบเออยากหน่อยเป็นแล้วเป็นไงบ้างเข้ากับพี่คิงแล้วก็สนิทกันใช่ป่ะใช่ต้องสนิทกันครับฟีลก็แบบเป็นไงบ้างเข้ากับพี่แล้วทอมอ่ะฮะทอมอ่ะพี่ทอมครับพี่ทอมไม่ถามเลยก็เจ็ดก็ที่บอกครับก็เรื่องจังหวะมากกว่าจริงๆก็มีพื้นฐานมาหมดแล้วนะทุกคนอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เป็นเรื่องของจังหวะในการเล่นมากกว่าเพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้ก็จะเป็นแบบมันจะมีจังหวะที่มันเร็วนิดนึงฮะก็ต้องแบบทำให้มันชินมากขึ้นใช่ครับแต่นี่ชอบนะเวลาเข้ากับพี่ทอมชอบอะไรไม่เหมือนกับการแบบความด้วยว่าเราเนี่ยจะเป็นน้องพี่ทอมใช่ไหมแต่พอเข้าไปมันต้องเป็นเพื่อนที่สนิทกันที่แกล้งกันตลอดเออก็รู้สึกแบบเวลาพี่ทอมรบแล้วก็แบบเพิ่มความรบไปเลยเราพบกันไงตายกันไม่ได้มองตายรบใหญ่รบกันใหญ่เลยรบกันเหมือนกันแบบเออเป็นเพื่อนกันดีหิวข้าวเดี๋ยวครับแล้วไอ้ทำอย่างนี้คือค้านแล้วจบสองทุ่มเราเลิกก่อนเลยเราไม่มีใครรู้หรอกพี่ก็เลิกไปเถอะไปกินข้าวเราเก่งกันอยู่แล้วเราสารชาติใช่ไหมไม่รู้เลยปาไม่มาพูดเนาะมงคลมงคลเหรอไม่ไม่ไอ้อยากถามความสุขเอื้อว่าแบบเป็นไงบ้างได้มองแต่พี่คิงนะรู้สึกวันนี้ไม่อันนี้จริงๆก็วันนี้เห็นว่าเขาบอกว่ามองแต่พี่คิงอะไรพูดอะไรไม่รู้เหมือนกันพูดอะไรไม่รู้เข้าตัวเองจบเข้าตัวเองไม่เป็นไงบ้างก็ขอบังทำอะไรด้วยไม่ก็คือแบบเวลาแบบเล่นกับคิงอย่างเงี้ยมันต้องแบบไม่ทะเลาะมันต้องทะเลาะกันเพราะแบบชีวิตจริงเราแบบไม่ทะเลาะกันเนาะมันก็ถ้าเผื่อแบบว่าเอื้อตอนที่เล่นกับคิงไงก็ถ้าเผื่อเอื้อเล่นตอนกับคิงอ่ะทุกคนคือเอื้อจะแบบเพื่อจะไม่เห็นคิงในพื้นที่นั้นเลยจริงๆอู้ชอบจริงๆเออนั่นแหละครับก็แต่คือเก็บรีแอคตลอดอ่ะใช่แต่เออแบบนี้โหยังไงพอเฮ้ยเดี๋ยวสปอยเอาไปอ่ะพูดแทนเจมส์เลยอ่ะพูดเลยไม่คุณพูดสิไม่นั่นแหละครับก็ฟีลประมาณนั้นแบบว่าก็พูดไปแล้วก็พูดไปแล้วโอเคตัวแรกจบคนได้มึงอ่ะประมาณนั้นครับก็แบบว่าตอนที่เอื้อเข้าไปในซีนใช่ไหมครับมันก็จะแบบบีอินแบบว่าบีอินเนอร์แบบว่าคือจะตอนอยู่กับเจก็จะเป็นอีกแบบนึงแต่ตอนที่แบบคิงเข้ามาในพื้นที่ที่แบบมีเจอยู่เอื้อจะไม่มองคิงเลยอะไรประมาณนี้มันก็เป็นนิสัยเอื้อจริงๆแบบว่าจะไม่ชอบมองคนนี้นิสัยเขาบอกว่าจัดที่ให้หน่อยแบบเห็นทุกคนจะแคปเร็วโอเคจัดที่เอาไงจัดเห็นทุกคนไม่เห็นทุกคนครับเราไปไหนกันเต็มเอาพี่กาเข้ามาจัดที่ฉันไม่ต้องเข้าพวกเธอเข้าเลยจะได้แคปออฟฟิศรอน้องไม้ทำไมต้องผมรอน้องไม้รอน้องไม้มาไม่ต้องรอแล้วครับน้องไม้ไม่น่าถ้ารอน้องไม้แบตน่าจะหมดไม่หมายถึงว่ารอน้องไม้รอน้องไม้เข้ามาฝึกงานโอ้ช่องหนึ่งไหมตัดแปะตัดแปะต้องทำนี่ตรงนี้ไว้ทำไมยิ้มหน่อยนึงสองเจ้าทำได้แล้วล่ะหนึ่งสองสามทำหน้าแบบเท่ๆหนึ่งสองสามเท่ทำหน้าตามตัวละครมีกูเป็นคนเดียวทำหน้าตลกทำหน้าตลกไม่ต้องทำไม่ต้องทำตลกอยู่แล้วทำพี่บูลลี่ผมนะครับแฟนทำพี่บูลลี่
ไม่อันนี้คือคิดในหัวใช่ว่าเสร็จในหัวหลังๆก็เยอะเลยหลังๆเอ็นเอ็นมันเริ่มเป็นเหมยขมิ้นทุกคนต้องให้เจมปังๆหน่อยละพี่ก้ามานะทุกคนออกดีรอเลยเดี๋ยวไม่ดังนะไม่อยู่ในไลฟ์ไม่ดังนะไม่อยู่ในไลฟ์ไม่ดังโอเคฮัลโหลชื่อเซ็กแคปไปด้วยยิ้มเล่นเรื่องนี้ด้วยตั้งยิ้มโอเคทันยังไหมทันแล้วมดทันแล้วมดไปแล้วไปเจอกันในแท็กไหมแบตจะหมดเกินไปมุ้ยไอ้พี่ได้ทำเอาหน้าเข้าไปใกล้ๆแล้วคนละทีจุ๊บไม่พูดก่อนเกินมุ้ยพูดดิเกินไปมุ้ยไม่ทำเสียงด้วยทำเสียงอะไรคุณได้ดูอะไรเดี๋ยวพี่ทำให้ดูดิดูเกินปุยมุ้ยหัวแล้วไรเน็ตหัวแล้วไรเน็ตน่ารักจับเพื่อนจับเพื่อนเอาไปเกินปุยมุ้ยอ่ะไปเกินไปมุ้ยเมียวเมียวเมียวตะมุ้ยตะมุ้ยเมียวเหลือสับนี้เชื่อผู้แฟนคลับครับทำหน้าตามพี่นะเข้าไปใกล้ๆเลยเข้าไปบอสหน้าตาหล่อๆเข้าไปใกล้ๆปุ๊บมุ้ยมุ้ยตะมุ้ยตะมุ้ยเชื่อพี่เชื่อผู้แฟนคลับเออถ้าไม่ถึง100ลีให้ตกประบาลอ่ะรอเลยนะผมรอมุ้ย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 ตะมุ้ยตะมุ้ยเดี๋ยวเอาแบบเสียง4โอเค3 2 3ไปมุ้ยมุ้ยตะมุ้ยตะมุ้ยอันนั้นเรียกเสียงแหบเปล่าเออพอละเอาไปเปิดตัวน้องหน่อยเออโชว์มาเออเกินมุ้ยไอ้ยกอายมากเลยไม่ต้องอายครับนี่ๆๆๆอันนี้ไม่มีใครสอนนะไปหาแล้วไปนี่มาไปนี่มาเลยกับพี่เจมส์ไปต้องทำยังไงนะเกินมุ้ยมันต้องทำเสียงอุ้ยเกินมุ้ยไอ้มาร์กูรู้ว่าบทอะไรที่ไม่เหมาะกับมึงอันนี้ไม่เหมาะกับมันคาแรคเตอร์เดิมกูห้าหวานนี้ไม่ได้ว่ะไหนไหนรออยู่เลยเหมาะคือยังไงเหมาะนะครับไม่รู้หน่อยดิเหมาะต้องแบบเหมาะปุ๊บมันต้องถูกทีไปไม่เอาแบบที่มึงเลยนะเหมาะทำแบบเอาแบบเมื่อกี้เลยเอาแบบเมื่อกี้เลยน่ารักอ่ะที่บอกมึงอ่ะมุ้ยมุ้ยตะมุ้ยเออตะมุ้ยทุกคนอย่าลืมมุ้ยมุ้ยตะมุ้ยตะมุ้ยนะเออเน้นว่าแบบเอาอะไรที่พึ่งทำไปเมื่อวานเจมส์มุ้ยเกินมุ้ยมั่นใจแล้วต้องมั่นใจแล้วทำได้เมื่อวานไม่มั่นใจเหมือนที่บ้านเลยอ่ะเฮ้ยผมรับ2บทนะผมควบเลยผมเล่นคู่กับชูโจ้ก่อนเลยโอ้โหนี่ไงครับคะแนนแบบนี้ครับสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายนะครับผมก็ฝากเล่นแท็กพี่เจ๋คนกลางด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปพี่เจ๋เวิร์กช็อปโอ้พี่เจ๋เวิร์กช็อปใช่ไหมใช่แท็กพี่เจ๋เวิร์กช็อปนะครับตะมุ้ยก่อนตะมุ้ยไม่ฝากพี่เจ๋เวิร์กช็อปฝากแฮชแท็กพี่เจ๋เวิร์กช็อปด้วยนะครับตะมุ้ยเกินเกินมุ้ยมุ้ยเนี่ยพี่ก้าดีกว่าพี่ก้าไม่ได้ไม่ได้พี่ก้าเล่นไม่ได้เป็นไรอ่ะรอช่วยเป็นไรอ่ะเกินไปมุ้ยโอเคครับผมฝากด้วยนะครับบ๊ายบายไปเจอกันในแท็กนะก่อนอื่นไปส่องแท็กแล้วไปก่อนบ๊ายบายแต่ไม่เซฟไลน์นะเจอ